สาวสวยศรีสะเกษไลฟ์สดประกาศตามหาคู่ชีวิตเปิดสเปค8ข้อมีอะไรบ้างทุกทิศทั่วไทยวันที่21ตุลาคม2567 12:20 น.สาวสวยศรีสะเกษไลฟ์สดประกาศตามหาคู่ชีวิตเปิดสเปค8ข้อหนุ่มคนไหนอยากกุมหัวใจต้องผ่านหลักเกณฑ์นี้เช็คลิสต์ได้ที่นี่เลยจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวชื่อซายามอนอันคำทำการไลฟ์สดประกาศตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกคู่ครองในวัย30ปีซึ่งหลังจากทำการไลฟ์สดปรากฏว่าสร้างความสนใจให้กับหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยที่ต่างมากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์พร้อมสมัครเป็นแฟนจำนวนมากล่าสุดเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบหญิงสาวคนดังกล่าวชื่ออลิสหรือนางสาวสยามนอุ่นคำอายุ30ปีปัจจุบันทำงานเป็นข้าราชการของหน่วยงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จอศรีสะเกษซึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาดีรูปร่างเล็กน่ารักและมีเสน่ห์สาวสวยศรีสะเกษไลฟ์สดประกาศตามหาคู่ชีวิตเปิดสเปค8ข้อหนุ่มคนไหนอยากกุมหัวใจต้องผ่านหลักเกณฑ์นี้เช็คลิสต์ได้ที่นี่เลยโดยเจ้าตัวอยู่ในอาการเขินอายก่อนจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าที่ผ่านมาตนคบกับใครเป็นแฟนใช้แต่ความรู้สึกเป็นหลักและไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมากมายทำให้เกิดความผิดหวังเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากอายุที่มากขึ้นในวัยที่เข้าสู่เลข3หรืออายุ30ปีนั้นจึงตัดสินใจกำหนดตั้งหลักเกณฑ์การเลือกคู่ชีวิตนางสาวสยามนกล่าวต่อว่าซึ่งในตอนแรกตนได้ตั้งหลักเกณฑ์เล่นๆไว้จำนวน30ข้อแต่หลังจากนั้นได้มีการปรับหลักเกณฑ์จัดหมวดหมู่ก็ตกผลึกเหลือเพียง8ข้อที่เพียงพอสำหรับตนในการกำหนดคัดคนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมด้วยในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์8ข้อประกอบด้วย2ฝ่ายไลฟ์สไตล์เข้ากันชอบอ่านหนังสือมีนิสัยรักสันโดษเพื่อนน้อยมีความเรียบง่ายในชีวิตมีศักยภาพในการสร้างรายได้และบริหารเงินเป็นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์รู้จักคิดไม่เรื่องมากใจเย็นอ่อนโยนรักและดูแลใส่ใจเรามีความโรแมนติกรสนิยมทางเพศตรงกันมีความสูงผิวพรรณสะอาดน้ำเสียงดีบุคลิกดีไม่มีโรคที่เป็นกรรมพันธุ์มีความเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมปรัชญาศาสนาในระดับที่ใกล้เคียงกับเราหรือสูงกว่านางสาวสยามนกล่าวว่าโดยทั้ง8ข้อนี้หากจะถามตนว่าผู้ชายที่เข้ามาหาตนต้องมีครบทั้ง8ข้อเลยหรือไม่จริงๆอาจจะมีไม่ครบหรือมีเพียงครึ่งหนึ่ง4ข้อหรือ6ข้อก็เพียงพอแล้วแต่ก็ต้องอยู่ในข้อหรือหลักเกณฑ์ที่ตนมองข้ามไม่ได้นางสาวสยามนกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องอายุของคนที่จะเข้ามานั้นขอเป็นอายุ35ปีไม่เกิน50ปีและที่สำคัญต้องเป็นคนโสดหากจะเป็นพ่อไม่ลูกติดผ่านการแต่งงานมาแล้วก็สามารถมาสมัครได้เช่นกันแต่ต้องมีใบหย่ามายืนยันว่าโสดแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนางสาวสยามนกล่าวอีกว่าหลายคนอาจจะมองว่าชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่จะเข้ามาต้องมีกำหนดฐานเงินเดือนหรือไม่ตนมองว่าขอเพียงแค่ดูแลตนและครอบครัวได้ก็เพียงพอแล้วในเรื่องนี้เพราะตนไม่อยากกำหนดฐานเงินเดือนจะกลายเป็นมองว่าตนมองเรื่องเงินเป็นหลักซึ่งมันไม่ใช่แต่อย่างใดซึ่งจากทั้งหมด8ข้อนี้หากไม่ได้ตามหลักเกณฑ์หรืออะไรเลยตนก็พร้อมจะรอและยังไม่แต่งงานและมีชีวิตคู่แต่อย่างใดนางสาวสยามนกล่าวด้วยว่าสำหรับใครที่บอกว่ายิ่งอายุเยอะ
สเปกยิ่งลดลงโดยส่วนตัวแล้วไม่จริงเลยยิ่งอายุเยอะเกณฑ์ยิ่งเยอะตามยิ่งผ่านประสบการณ์มาเราก็ยิ่งตระหนักและรอบคอบในการเลือกคู่ชีวิตเกณฑ์นี้ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อตระหนักว่าการที่เราจะมีคู่เราต้องมองคุณสมบัติอะไรบ้างนางสาวสยามนกล่าวว่าเพราะถ้าเราตัดสินใจด้วยการใช้อารมณ์อย่างเดียวมันจะมีปัญหาอื่นๆตามมาคือความรักความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาแต่คุณสมบัติอื่นๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นคุณสมบัติที่อยู่นานมีความสำคัญในความสัมพันธ์ระยะยาวจึงจำเป็นต้องตระหนักในการเลือกคู่ครองสิ่งสำคัญในการเลือกเกณฑ์และการเลือกคู่หัวใจสำคัญคืออย่าไปเชื่อว่าการมีคู่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขดีกว่าการเป็นโสดเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราจะเริ่มลดเกณฑ์ต่างๆลงเพื่อจะได้มีคู่แล้วทำตามความรู้สึกเพื่อสละโสดมันมีการวิจัยว่าการมีคู่กับไม่มีคู่มันไม่ต่างกันมากเราจึงต้องมีความรู้สึกในฉบับของเราเองมีความสุขในแบบตัวเองและสามารถออกแบบให้มีความสุขได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความสุขในชีวิตนางสาวสยามนกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับท่านใดที่สนใจและมีคุณบัตรตามที่อลิสประกาศสามารถติดต่อหรือทักไปได้ที่ Facebook สยามนอันคำซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเปิดใจพร้อมให้โอกาสชายหนุ่มที่คิดว่าพร้อมและจริงใจและมีหลักเกณฑ์ตามที่เจ้าตัวกำหนดไว้นายกรัฐมนตรีอิงแสดงความยินดีปราโบโวซูเบียนโตสาบานตนประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่การเมืองวันที่20ตุลาคม2567 20:35 น.นายกรัฐมนตรีอิงโพสแสดงความยินดีปราโบโวซูเบียนโตเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่พร้อมมุ่งมั่นที่ทำงานส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันวันที่20ตุลาคม67นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับนายปราโบโวซูเบียนโตปราโบซูเบียนโตที่ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศของอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการว่าดิฉันขอแสดงความยินดีกับท่านปราโบโวซูบียันโตแอดปราโบวในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคม2567ในขณะที่ไทยและอินโดนีเซียจะเฉลิมฉลอง75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าดิฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับท่านประธานาธิบดีในการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ I extend my heartfelt congratulations to Ad Prabowo of Indonesia on the occasion of your inauguration as President of the Republic of Indonesia. As we will celebrate the 75th anniversary of the establishment of Thailand-Indonesia diplomatic relation next year. I look forward to working closely with you to further deepen the friendship and mutually beneficial between our two countries.อาตอมศิรดาอดีตนักแบดมือหนึ่งเยาวชนโลกซ้อม5สัปดาห์
คว้าแชมป์วิ่ง10กิโลเมตรกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19:35 น.นักวิ่งที่ตีแบดได้นิดหน่อยอะตอมศิรดารุ่งพิบูลโสภิตนักแบดมินตันวัย18ปีดีกรีอดีตมือหนึ่งเยาวชนหญิงโลกใช้เวลาช่วงพักการซ้อมฝึกวิ่งระยะไกล5สัปดาห์โดยลงแข่งขัน 10.5 กิโลเมตรรายการ Baxter Run for Fun 2024ที่สวนวชิรเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเภทหญิงประเภท Over All และรุ่นอายุไม่เกิน29ปีด้วยเวลา 50.33 นาทีเพซ 4.45 นาทีกลมโดยอะตอมซึ่งเคยก้าวขึ้นถึงมือหนึ่งของโลกในช่วงเมษายน2022ซึ่งสถิติดังกล่าวอะตอมอยู่ในอันดับ25ของนักกีฬาทั้งหมดซึ่งเธอระบุว่าใช้เวลาฝึกซ้อมราวๆ5สัปดาห์เป็นการชาเลนจ์ตัวเองรู้สึกสนุกกับการตื่นเช้ามาวิ่งจากนี้คงต้องขอพักการวิ่งไว้ก่อนถึงเวลากลับไปทำหน้าที่แล้วThank you.